วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy-Tinil ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับรายวันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหก็จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยที่เข้าไปเช็คข้อความเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโควิดก็กลับมาอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะบุ๋มเองก็ต้องกลับมาดูแลเรื่องของการรับรายชื่อหรือว่าในเรื่องของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือถูกต้องไหมคะแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาขอความช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องของโควิดหรือน้ำท่วมหรือว่าข่มขืนหรืออะไรแต่กลายเป็นว่ามาคุกคามเราอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็เราเองการเงียบการปิดปากเงียบเนี่ยที่ผ่านมาบุ๋มลองนะคะกับหลายๆเคสบุ๋มลองมาบางเคสทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่ตอบโต้ที่อย่างที่หลายๆคนเคยแนะนำถูกต้องไหมคะว่าเออเงียบๆไปเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเองมันไม่เลิกไปเองค่ะคือเขายิ่งได้ใจแล้วเขาก็ยิ่งทำแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนทั่วไปจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นดาราเราคนเหมือนกันเราไม่ควรโดนคุกคามนะคะดังนั้นบางทีบุ๋มเห็นคอมเมนต์นะคะไม่ใช่ไม่เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เขียนว่าก็สมควรโดนแล้วนี่มีใครสมควรโดนเหรอคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสร้างมาตรฐานในสังคมก็คือการทำผิดก็คือทำผิดการคุกคามคนอื่นคือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องมายอมรับค่ะดังนั้นบุ๋มก็เลยสู้อย่างเคสแรกนะคะที่มีการปลอมชื่อเป็นคุณอุดมหรืออะไรก็ตามเคสแรกเนี่ยก็ทำมาเป็นปีแล้วอันนี้ก็คงต้องแจ้งความจริงๆเพราะว่าเขาอะคุกคามไม่เลิกถึงขนาดเราบล็อกแล้วเขาก็ยังเปลี่ยนไอแอคเคาท์นะคะเปลี่ยนชื่อแอคเคาท์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาภาพเราเอาภาพน้องอ้ำพัชราภาไปตัดต่อเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีอะมันไม่ดีแล้วมันทำมานานเกินไปแล้วอะค่ะแล้วแต่อย่างเคสที่สองเนี่ยเห็นเขาขอโทษมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ขอให้ลบโพสต์ได้ไหมเราก็เลยแบบไม่ลบดีกว่าเพราะอย่างน้อยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันควรเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่ผ่านมาเวลามีข่าวโดนข่มขืนหรือว่าโดนคุกคามอะไรแบบเนี้ยบางทีสื่อบางสื่อชอบไปถ่ายดิผู้เสียหายอะค่ะบ้านผู้เสียหายบ้างหรืออะไรบ้างแต่คราวเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะถ่ายคนร้ายบ้างให้รู้ตัวว่าอย่างน้อยที่ทำงานของเขาคนข้างบ้านของเขาจะได้รู้ว่าคนคนนี้มันคิดอะไรโอเค